ชื่อคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้ข่าวรุ่น iPhone 14มาค่ะเขาเพิ่งจะวางขาย iPhone 13ไปสดๆร้อนๆนะบัตรเครดิตเพิ่งจะรูดกันไปยังไม่ทันจะผ่อนงวดแรกเลยข่าวรุ่นใหม่มาอีกแล้วจ้าและบอกเลยว่าถ้าเป็นจริงตามข่าวที่หลุดมานะคือเจ๋งมากเรียกได้ว่าหลายๆอย่างที่ยังไม่มาใน iPhone 13เนี่ยจะมาใน iPhone 14ค่ะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกนะคะว่าข่าวที่เราได้มาเนี่ยคือรวบรวมมาจากหลายๆที่นะคะก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะ 100% ค่ะแต่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะโดยข่าวลือนะคะมาจากคุณจอห์นคอร์เซอร์เจ้าเก่าที่มักจะปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับ Apple อยู่บ่อยๆนะคะและที่สำคัญเป็นจริงแทบทุกครั้งค่ะทุกคนซึ่งรอบนี้เขาหลุดมาเป็นรูปเลยค่ะโดยที่เราดูจากรูปหลุดนะคะรูปร่างหน้าตาดูผันผ่านเนี่ยก็ยังจะดีไซน์แบบเดิมของ iPhone 13อยู่นะคะมีความเรียมๆเหมือนเดิมแต่รอบนี้วัสดุตัวเครื่องคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นดีไซน์แบบไทเทเนียมพิเศษที่แข็งแกร่งมากขึ้นค่ะทำให้ทนทานต่อรอยขีดข่วนมากยิ่งขึ้นไปอีกและสำหรับด้านหลังนะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากๆเลยค่ะก็คือกล้องค่ะรอบนี้นะคะเขามาแบบราบเรียบไปกับตัวเครื่องเลยไม่มีความนูนขึ้นมาอีกต่อไปค่ะอันนี้คือเลิศนะเพราะว่ากล้องนูนๆที่ใช้อยู่เนี่ยมีความอันตรายมากเพราะแบบขูดโต๊ะเอ่ยขูดพื้นเอ่ยขูดเองดังนั้นค่ะใครที่ใช้ iPhone รุ่นไหนก็ตามแต่นะคะห้ามลืมติดกระจกกันรอยป้องกันกล้องหลังกันไว้ด้วยนะจ๊ะและแน่นอนว่าติดทั้งทีค่ะก็ต้องติดของดีมีคุณภาพกันด้วยของที่ดีมีคุณภาพก็คือแบรนด์อะไรนะคะทุกคนแบรนด์โฟกัสนั่นเองบอกเลยนะคะว่าราคาน่ารักคุณภาพดีเยี่ยมเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานให้มือถือเราเพิ่มอีก 200% เลยจ้าโอเคกลับเข้าเรื่องนะคะสำหรับการจัดวางกล้องเนี่ยเขาก็ยังจัดวางกล้องรูปแบบเดิมอยู่ค่ะแต่คาดว่ารอบนี้จะเพิ่มความละเอียดจัดเต็มมาให้ไปเลย48ล้านพิกเซลค่ะคือดีนะคะเพราะว่าเขาให้ความละเอียดกล้องเท่าเดิมมา2รุ่นแล้วเพิ่มบ้างและด้านข้างๆนะคะปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงเนี่ยจะปรับเป็นรูปแบบกลมๆแทนค่ะคล้ายๆกับตอน iPhone 4สมัยก่อนถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีไฮไลท์ที่ด้านหน้ากับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือจอด้านบนไหลลอยบากมาแล้วเย้จะปรับดีไซน์เป็นแบบ punch hole นะคะจุดเดียวคล้ายๆกับมือถือเรือธงแบรนด์อื่นๆเลยค่ะทีนี้นะคะไม่ต้องมีอะไรมาเกะกะสายตาเราสักทีจ้าและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คาดว่าน่าจะมาในรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือ Touch ID ที่ใต้หน้าจอค่ะทำให้สามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้แล้วทุกคนและถ้าใครชื่นชอบการสแกนใบหน้านะคะเขาก็ไม่ได้ตัดออกแต่อย่างใดค่ะสามารถเลือกใช้งานได้ตามชอบเลยค่ะแต่เรื่องนี้นะคะมีหลากหลายความเห็นนะคะบางข่าวก็คาดว่าน่าจะยังไม่มาแต่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีจ้าสำหรับชิปเซตนะคะคาดการว่าน่าจะมาพร้อมกับ A16 Bionic ขนาด4นาโนเมตรค่ะแต่ข่าวนี้ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องลุ้นกันอีกทีเหมือนเดิมส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะคาดว่าอาจจะได้เวลาแล้วที่จะเปลี่ยนเป็น Type-C แบบคนอื่นเขาอันนี้ถ้าเปลี่ยนจริงนะพินจะยืนขึ้นปรบมืออย่างสง่างามเลยค่ะทุกวันนี้คือแบบพกหลายสายมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นกันอีกทีในปีหน้านะคะเดือนกันยา2022อีกเช่นเดิมซึ่งเป็นเดือนของการเปิดตัวสินค้าของ Apple นะคะแล้วก็พินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ข่าวลือนะคะทุกคนยังไม่มีการยืนยันใดๆค่ะเป็นแค่การคาดการณ์เฉยๆหรือใครมีข่าวอื่นๆอยากแชร์ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้พินด้วยนะแล้วเดี๋ยวพินมีข่าวสารหรืออะไรอัปเดตน่าสนใจอีกจะรีบมาเล่าให้ฟังกันนะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย